ข่าวด่วนครับทุกคนจากปาก2สาวพี่แดนเซอร์นะครับที่เต้นให้กับโชว์ของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับไปใกล้น้องเต้นใกล้น้องสิมันคนจิ้งลูกมาพี่น้องมันเป็นแบบจากห้องเมื่อยพอขึ้นไปปั๊บมันก็มีพลังมันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องเต้นให้น้องให้ดีที่สุดจริงๆนะคะเนี่ยมาวันแรกยังไงก็วันเนี้ยไม่ได้ไวนะไม่ได้ไวก็เหมือนเดิมพูดง่ายเลยจากที่ไม่เคยตกก็ตกก็ลงไปตกทุกคนถ้ามาได้สัมผัสน้องจริงๆอ่ะจะรู้ว่าน้องเป็นคนจังไดเป็นยังไงบ้างครับทุกคนได้ฟังไปแล้วบางช่วงบางตอนนะครับพี่ๆแดนเซอร์เนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงตั้งแต่เข้ามาวันแรกเป็นยังไงอุ๋งอิ๋งก็เป็นแบบนั้นครับทุกคนและคุณพี่อีกท่านนึงนะครับที่เต้นข้างๆน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงก็เผยครับทุกคนว่าเวลาเข้าใกล้น้องทีไรเนี่ยก็รู้สึกขนลุกแล้วก็เหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างนะครับที่ทำให้พี่เขาเนี่ยต้องเต้นให้กับน้องออกมาดีที่สุดนั่นเองฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเราก็ขนลุกตามครับทุกคนเนาะสำหรับพี่ๆแดนเซอร์นะครับที่เอ็นดูน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าน้องอยู่ด้านล่างเป็นเด็กคนนึงอยู่บนเวทีก็เป็นอีกคนนึงซึ่งมีความรับผิดชอบสูงมากๆนะครับทุกคนจากปากพี่แดนเซอร์ที่เต้นให้กับโชว์แรกของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับน้องเสมอต้นเสมอปลายเสมอนะครับพี่ๆทั้งสองสาวเนี่ยบอกว่าคือรู้จักอุ๋งอิ๋งเนาะตั้งแต่น้องเนี่ยยังนั่งรถบัสนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมาทำงานนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับทุกคนน้องเป็นแบบไหนก็ยังเป็นแบบนั้นนะครับน่ารักแบบไหนขี้เล่นแบบไหนก็ยังเล่นๆกับพี่ๆแบบนั้นนั่นเองทุกคนได้ฟังจากปากพี่ๆไปแล้วนะครับในส่วนของเรื่องพลังงานบางอย่างนะครับที่พี่แดนเซอร์เนี่ยได้เผยให้พวกเราได้รับฟังกันนะครับผมอิ่มมองว่าน่าจะเป็นรัศมีของความเก่งแล้วก็ของความดังของน้องอุ๋งอิ๋งที่สะกดคนดูอยู่นะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันแผ่ไพศาลไปถึงคนรอบข้างครับอย่างพี่ทั้งสองที่ได้มีโอกาสเต้นโชว์ให้กับน้องถือว่าพี่เขาทั้งสองกลายเป็นตำนานนะครับทุกคนเนาะอุ้มีมองว่าน้องคือว่าที่ราชินีลูกทุ่งหมอลำในอนาคตแน่นอนและแดนเซอร์คู่หน้าที่เต้นให้กับน้องก็จะกลายเป็นตำนานนะครับนี่เผยความรู้สึกให้พวกเราได้รับฟังแล้วเราก็รู้สึกขนลุกตามนะครับทุกคนเนาะสำหรับวันนี้แล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณไปยังช่องใหญ่ด้วยที่ได้มีการสัมภาษณ์พี่ๆให้พวกเราได้รับชมกันนะครับทุกคนเนาะวันนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างกับคำพูดของพี่ๆแดนเซอร์ส่วนอิ่มแล้วก็คือรู้สึกปลื้มใจครับที่ขนาดคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับคนที่ทำงานกับอุ๋งอิ๋งเนี่ยทุกวันเขายังมีความรู้สึกที่ดีต่อน้องเลยแล้วก็อุ๋งอิ๋งไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจากวันแรกจนถึงปัจจุบันนะครับถ่อมเนื้อถ่อมตัวยังไงน้องก็ถ่อมเนื้อถ่อมตัวแบบนั้นติดดินยังไงอุ๋งอิ๋งก็ยังติดดินแบบนั้นนะครับไม่ต้องไปหาเด็กผู้หญิงคนนี้ในห้างหรูๆไม่ต้องไปหาเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ร้านเสื้อผ้าแพงๆหาอุ๋งอิ๋งได้ที่หน้าเซเว่นซุปตาเซเว่นเจออุ๋งอิ๋งได้ที่ตลาดนัดคลองถมนะครับนี่แหละคือสิ่งที่น้องประพฤติปฏิบัติตัวจนปัจจุบันนี้ทำให้น้องมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนี่คือความบ้านๆแล้วก็เชื่อว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยรักษาความบ้านๆติดดินแบบนี้ไปตลอดแน่นอนไม่ได้รักษาหรอกครับทุกคนมันคือตัวของน้องเองอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะให้อุ๋งอิ๋งไปเดินห้างหรูๆเดินห้างแพงๆทานอาหารหรูๆก็ไม่ใช่ตัวอุ๋งอิ๋งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วการฝืนตัวเองเนี่ยครับทุกคนมันก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วน้องเป็นแบบนี้ของน้องคือดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้อุ๋งอิ๋งได้มีโอกาสฟังบทสัมภาษณ์นะครับก็รู้สึกว่าพี่เขาพูดดีนะครับพี่เขาพูดดีมากๆเลยนะครับก็อุ้มมิ้มก็จะเอาใจความสำคัญหลักๆเนาะมาเล่าสู่กันฟังครับทุกคนซึ่งใครที่ได้ใกล้น้องก็คือต้องบอกเลยว่าหาทางออกยากนะครับอย่างข่าวข้างต้นที่มิ้มได้นำเสนอไปพี่ต้นลีโอนะครับที่ได้มีการไปชื่นชมน้องไปโพสต์ชื่นชมน้องบอกว่าน้องคือที่สุดนั่นก็คือ LGBTQ อีกหนึ่งคนที่เป็นดาว TikTok นะครับที่ออกมาชื่นชมน้องแล้วก็เจอรัศมีอะไรบางอย่างของน้องด้านหน้าเวทีนะครับอุ๋งอิ๋งไม่ใช่แค่จะมาขายความสงสารอุ๋งอิ๋งมาพร้อมความสามารถนี่คือเพชรแท้นี่คือของแท้นะทุกคนรัศมีเอาจริงๆอันนี้เหมือนกันเลยกับพี่ๆที่บอกว่าอยู่ใกล้น้องแล้วขนลุกอุ๋งอิ๋งเวลาอยู่ใกล้อุ๋งอิ๋งทุกทีแล้วมันเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างเหมือนมีรัศมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องมองน้องตลอดเวลาแล้วก็ยิ้ม
มองแล้วก็ยิ้มมองแล้วก็ยิ้มนะครับคือเวลาเจออุ๋งอิงใช่ไหมครับน้องออกมาจากเต็นท์แต่งตัวอะไรแบบนี้เราก็จะมองน้องแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็จะยิ้มตามน้องนั่นเองนะครับทุกคนนะถึงน้องจะไม่ยิ้มแต่อุ้มอิ่มนี่แหละยิ้มไว้ก่อนนะฮะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขครับเนาะคนที่อยู่ใกล้อุ้มอิงเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าพี่เขาก็ได้พูดเนาะว่าตั้งแต่น้องเข้ามาอยู่ก็ทำให้มีงานเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นมีงานก็คือมีเงินนะครับเหล่าบรรดาพี่ๆแดนเซอร์นะครับที่เอาจริงๆนะอุ้มอิงบารมีแผ่ไปทุกๆคนในวงนั่นแหละครับอย่างพี่ๆแดนเซอร์เองเมื่อก่อนโควิดเนาะไม่มีงานมีงานบ้างไม่มีงานบ้างก็ทำให้ขาดรายได้ไปณตอนนี้ถือว่าเป็นปีทองนะครับทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นคอนวอยคนตั้งเต็นท์นะครับคนตั้งเวทีครับมีงานทุกวันเขาก็มีเงินเพื่อไปเลี้ยงดูครอบครัวนะครับเพื่อไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็ทำให้ทางด้านของเหล่าบรรดาครอบครัวเขามีความสุขมีเงินใช้อุ๋งอิ๋งก็คือบารมีเผื่อแผ่นี่แหละครับทุกคนทำให้น้องดังระเบิดต้องบอกว่าดังระเบิดจริงๆนะครับดังไปทั่วโลกเนาะทุกคนซึ่งคือมันเกิดขึ้นได้ยากอะกับศิลปินหมอลำอะนะครับแต่น้องทำได้แล้วนะครับทุกคนวันนี้อิ๋มก็เลยเอาบทสัมภาษณ์เนาะมาฝากทุกคนก็ทุกคนคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้วันนี้หลายเรื่องหลายราวมากๆก็จะได้ฟังข่าวด่วนกับอิ๋มข่าวกระแสไปตลอดแบบนี้นะครับเนาะวันนี้อุ๋งอิ๋งก็น่าจะดีใจนะครับถ้าได้ฟังบทสัมภาษณ์นี้จากพี่ๆนะครับขอบคุณช่องหลักสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยที่สัมภาษณ์คือช่องหลักอาจจะสัมภาษณ์ยาวแต่อุ๋งอิ๋งก็จะตัดเฉพาะไฮไลท์จริงๆที่พี่เขาได้มีโอกาสพูดถึงน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับมาเล่าสู่ให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นเองนะครับแล้วก็อุ๋งอิ๋งกำลังจะพูดอะไรขอบคุณอีกครั้งนึงครับกับการเข้ากลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญนะครับตอนนี้ 2,000 กว่าแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการรวบรวมคนที่รักพ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งจริงๆนะครับเป็นการรวบรวมคนที่รักจริงๆที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณมากๆที่ทุกคนเข้าไปอยู่ในกลุ่มแบบไม่มีเงื่อนไขเนาะเรารู้ว่าบอสโจเป็นผู้สร้างบอสโจมีภาระหน้าที่ที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะที่จะต้องบริหารงานแล้วก็เราก็อยากจะให้พ่อโจด้วยแล้วก็ให้อุ๋งอิ๋งด้วยเนาะจุดประสงค์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากทุกคนด้วยสำหรับกลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญตอนนี้กำลังรวบรวมมาลายครั้งที่3นะครับซึ่งอุ๋งอิ๋งก็คือมีโอกาสไปมอบแล้วในช่วงปีใหม่แล้วก็มีโอกาสไปมอบแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่นวนครนะครับแล้วก็รอบนี้เป็นวันแห่งความรักเนาะอุ้มอิ่มอยู่ใกล้ตรงไหนอุ้มอิ่มก็จะไปตรงนั้นขอบคุณทุกคนด้วยตอนนี้คือร่วมมาลัยกันมาเยอะมากๆเลยขอบคุณจากใจจริงๆนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามามอบกำลังใจให้กับทางด้านบอสโจแล้วก็น้องอุ้มอิ่มเพชรบ้านแพงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความรู้สึกยังไงบ้างเวลาอยู่ใกล้อุ้มอิ่มใครที่เจอน้องตัวเป็นๆแล้วเจอตัวจริงแล้วคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้กับเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อแม่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ